ครับทางคณะพนักงานสอบสวนพิเศษนะครับซึ่งเป็นคณะพนักงานสอบสวนที่ตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตการสอบผู้ช่วยนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่บริษัทจันทวณิชนะครับได้รับเกียรติจากทางท่านเฉลิมพลนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลที่บริษัทนี้อยู่นะครับก็พาเราไปตรวจสอบว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับประเด็นที่ทางพนักงานสอบสวนเข้ามาวันนี้นะครับประเด็นหลักก็คือว่าจะตรวจสอบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับการผลิตข้อสอบของครูผู้ช่วยครั้งนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับในเบื้องต้นนะครับจากการที่เราไปตรวจสอบแล้วก็เดินดูระบบความปลอดภัยนะครับเราเชื่อได้ว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีระบบที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวบริษัทเองเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือเราจะเชิญเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับไปสอบปากคำเพื่อยืนยันอีกทีนึงนะฮะว่าในเรื่องของกระบวนการในการติดข้อสอบของครูผู้ช่วยครั้งนี้นะครับมีขั้นตอนกระบวนการยังไงนะครับและทางบริษัทรักษาความปลอดภัยยังไงจนถึงผลิตข้อสอบเสร็จแล้วว่านำข้อสอบดังกล่าวเนี่ยไปส่งที่ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเพื่อส่งให้กับทางเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็คงจะดูตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราคงจะต้องปิดประเด็นในเรื่องของตัวบริษัทนะครับว่าตัวบริษัทเองเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับในเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องของการทำข้อสอบแล้วก็ส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่วันนี้ที่เรามาตรวจสอบนะครับควบคุมและควบคุมทุกขั้นตอนนะครับเรามั่นใจในระบบเราตามแน่นหนาครับผมก็เราทำตามมาตรฐานตลอดพนักงานที่ประจำเครื่องเราไว้ใจได้ไว้ใจได้นอกจากไว้ใจได้เรามีระบบควบคุมด้วยแล้วเขาก็มีมีการข้อความในข้อสอบออกมาจะเห็นอย่างที่ท่านเห็นเราเห็นเฉพาะปกหน้าปกหลังจะไม่เห็นตัวข้อสอบแล้วก็จะปิดเป็นเล่มเรียบร้อยพอเครื่องออกมาเนี่ยมันเป็นเล่มพนักงานไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสเห็นเลยครับระบบเราดีด้วยมั่นใจแล้วแต่จะดูก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าจะเฉพาะเป็นผมนะกระดาษเข้าไปเป็นม้วนแต่ว่าออกมา